อีกประมาณ10ปีเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ย1ส่วน3ของประเทศแล้วอีกประมาณสัก 20-30 ปีเนี่ยคนไทยเนี่ยด้วยการที่อัตราการเกิดน้อยลงเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณสัก30ล้านคน30ล้านคนเป็นใครก็คือเป็นเด็กรุ่นนี้อ่ะที่เขาจะต้องมาเป็นคนดูแลประเทศชาติต้องมาดูแลคนแก่คนอาวุโสอย่างเราอ่ะแล้วคุณกำลังแบบไม่ครบเด็กอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะมันอันนี้มันคือความลงตัวจริงเหรอวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมันต้องใช้วิธีอย่างนี้จริงเหรอการศึกษาเนี่ยมันเพื่อสร้างเขาเพื่อให้มาพัฒนาเพื่อให้มาดูแลเราเพราะฉะนั้นชายเซ็นเตอร์นั่นน่ะชายเซ็นเตอร์เข้าใจว่าชายเซ็นเตอร์คุณก็ต้องฟังเขาดีไซน์ทุกอย่างให้มันเหมาะกับเขาไม่ใช่ดีไซน์อะไรมาไม่รู้แล้วก็นั่งเทียนดูเองว่าเนี่ยเหมาะกับเขามันคงไม่ใช่แล้วตอนนี้เขาออกมาพูดเขาออกมาสะท้อนน่ะการที่เราฟังไงผู้ใหญ่ก็บอกว่าฟังแต่เขาไม่เซนเลยว่าฟังไงเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณฟังแบบเดิมไม่ได้เพราะเขาไม่เซนว่าคุณฟังไงนี่คุณก็ต้องเข้าใจคุณทำงานกับเด็กอ่ะอ้าวเฮ้ยมันบอกเราไม่ฟังนี่ว่าถ้างั้นทำยังไงที่เขาจะรู้สึกว่าเราฟังแค่นี้เด็กก็เลสเปกเราแล้วครับถ้าสมมติว่าน้องบอสเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุภกิจอาจารย์สุภกิจจะบอกน้องบอสว่ายังไงถ้าเป็นลูกศิษย์โอ้โห ก็คงต้องเรียกมานั่งคุย อันนี้ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเขาเป็นไปเลือกตกใจเลยไปเลือกอาจารย์ลงยันนั่งการเป็นเรื่องตลกไปแล้วเนี่ยคือเด็กเนี่ยก็ในธรรมชาติของเขาอ่ะเขาก็จะมีความเป็นเด็กอยู่ในระดับหนึ่งแต่แนวความคิดอะไรที่เป็นแบบผู้ใหญ่แน่นอนเขากำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ครับเด็กทุกคนเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเขารังเกียจหรือเขาเกลียดผู้ใหญ่อ่ะผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะทำงานกับผู้ใหญ่ทีนี้ประเด็นมันคือผู้ใหญ่เราอ่ะผมเคยบอกกับหลายๆคนนะบอกว่าเราคิดดูให้ดีนะผู้ใหญ่ทั้งหลายหมายถึงตัวผมด้วยเนี่ยเราวางปรัชญาการศึกษาเนี่ยบอกว่าเราต้องการสร้างเด็กให้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกครับทีนี้พอเด็กมันกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอ้าวไปทำอะไรกับเขาล่ะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้เด็กที่เป็นกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมาเนี่ยซึ่งผมไม่ได้บอกว่าไอการเป็นอย่างเนี้ยมันดีหรือไม่ดีครับแต่มันเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่านี่ไงคุณต้องการเด็กกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกแล้วผลที่มันมากับคำว่ากล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเนี่ยกลายเป็นคุณไม่เตรียมสังคมไม่เตรียมผู้ใหญ่ไม่เตรียมอะไรรองรับเขาอะแล้วเขากำลังจะเป็นกำลังหลักของประเทศชาติอะตอนนี้กลายเป็นหาความลงตัวเนี่ยยากมองกันไปคนละทางมองกันไปคนละทางแล้วก็วิธีการที่ทำกับเขาคือผมเชื่อว่าเขาอะพร้อมที่จะรักผู้ใหญ่อยู่ที่ว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะครับใช้วิธีการหรือมีท่าทียังไงกับเด็กๆมากกว่าผมสั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเหตุผลหลักที่คุณให้ไว้ผมสั้นเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นนะผมบอกผมสั้นเพราะว่ากลัวเด็กเป็นเหาใช่อ่ะถ้าเป็นเด็กเล็กอ่ะส่วนใหญ่เหามันจะติดกันแล้วปัจจุบันนี่เหานี่บางคนไม่รู้จักแล้วมันครับคุณจะยังไว้บอกว่าไว้ผมสั้นเพื่อไม่ให้เด็กไปเที่ยวเทคหรืออะไรก็ตามจริงเหรอผมสั้นเขาเทคไม่ได้คือผมว่าผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่ในการที่เขาดำเนินของเขาอ่ะโอ้โหคุณทำกันที10 20ปี50ปีเนี่ยไม่เสร็จสักทีเนี่ยแน่นอนเด็กเขาก็อึดอัดมาตลอดเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมมันต้องคำว่าใจเย็นๆเนี่ยมันเย็นขนาดนั้นเลยเหรอช้าๆได้พลาเล่มงามอ่ะผมว่ามันอาจจะใช้อาจจะไม่ได้สุภาษิตโบราณบางอย่างทุกวันนี้มันอาจจะช้าๆแล้วสุนัขเอาไปรับประทานหรือเปล่าคือสไตล์คนไทยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไม่สนใจเด็กยังไงต้องเรสเพคผู้ใหญ่แต่ณปัจจุบันเนี่ยในภาพที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเด็กเขาไม่ได้ต้องการไม่เลสเปคผู้ใหญ่แต่เขาขอเขาว่าช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมเล่าผมอยากรู้ว่าเหตุผลมันคืออะไรอะไรอย่างแค่นั้นเองมันก็สื่อสารกันได้แล้วผมว่าเด็กเขาพร้อมที่จะฟังแต่พอคุณไม่มีภาพในการที่เกิดการสื่อสารเป็นทูเวย์อย่างเงี้ยแน่นอนตอนนี้มันปลายทางมากมันโอ้โหมันยิ่งไปกันใหญ่หมดเลยเขาก็กลายเป็นถูกตีตาตัวนี้ว่าอ๋อตีตากูใช่ไหมเอองั้นกูเป็นเด็กเลวไปเลยผมว่า
เสียดายอ่ะเสียดายศักยภาพของเด็กหลายๆคนที่เราเห็นเลยว่าเฮ้ยมันคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอถ้าเด็กๆเขาได้รับอิสรภาพขนาดนั้นเหมือนที่เขารู้สึกว่าเรียนเมื่อเขากล้าคิดกล้าตั้งคำถามเขาได้แบบนั้นมันจะส่งผลต่อการเรียนสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแล้วทำให้พวกเขาเรียนดีขึ้นทำให้พวกอย่างนี้ไหมครับมันมีผลวิจัยอะไรบ้างไหมมันมีผลวิจัยแต่เราไม่ต้องการไปอ้างผลวิจัยของประเทศอื่นชาติอื่นจริงๆวิธีที่ดีที่สุดคุณก็ทำวิจัยสิประเทศเราก็ทำวิจัยแล้วมีอ้างอิงมีอะไรที่แบบมีความน่าเชื่อถือได้ทีนี้ถ้าถามอย่างนี้ผมขออนุญาตตอบเฉพาะในบริบทของที่โรงเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนที่ทำเราเห็นภาพว่าโหมันดีอ่ะผลที่มันออกมาเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเห็นอ่ะผมว่าแววตาของเด็กเรามันมีความสุขผมเนี่ยเพิ่งได้ยินว่าอ๋อมีกลุ่มเด็กนักเรียนเขาจะแต่งไปเวทมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เฮ้ยเขาจะแต่งทุกวันเลยเหรอวะแล้วเด็กโรงเรียนเราจะว่ายังไงปรากฏว่าเด็กๆนักเรียนที่เป็นกลุ่มสภานักเรียนเขาก็ประชุมกันเราชื่นใจนะประเด็นไม่ใช่ว่าคำตอบของเขาแต่เราชื่นใจเรารู้สึกว่าเขาคิดเป็นเขาบอกเลยว่าจากการประชุมแต่งไปเวทวันอังคารวันเดียวเขาโอเคเขามีความสุขเพราะนั้นเขาไม่ต้องการแต่งทุกวันส่วนนักเรียนบางคนที่อาจจะไม่เข้าใจอยากแต่งทุกวันพวกเขาจะไปพูดคุยทำความเข้าใจให้ซึ่งอย่างเงี้ยถามว่าบอสรับได้ไหมผมเชื่อว่าบอสไม่มีปัญหาประเด็นเนี่ยผมว่าเขาไม่ใช่มาตั้งกำแพงต้องอย่างนี้เท่านั้นแล้ววัฒนธรรมของคนเอเชียเนี่ยเด็กต้องเลสเปคผู้ใหญ่มันทำให้ผู้ใหญ่มีความรู้สึกว่ายังไงคุณต้องฟังผมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องอื่นถ้าเรารักที่จะเลสเปคเด็กเป็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปัญหาหลายอย่างเนี่ยที่เราต้องการแก้เนี่ยมันแทบดีดนิ้วอ่ะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เลสเปคเด็กเขาจะน่ารักมากทันทีปัญหาหลายอย่างที่คุณคิดว่าจะแก้แล้วคุณพยายามออกกฎออกกติกาคุณไม่ต้องออกเลยสมมติอย่างชุดไปเวทอย่างเงี้ยถามว่าเรามีความกังวลไหมเช่นจะแต่งตัวไม่เหมาะสมใส่รองเท้าแตะโน่นนั่นนี่ปรากฏว่าพวกเขาเป็นคนออกกติกาเองอย่างเช่นก็บอกเลยเฮ้ยรองเท้าแตะไม่เอาอ่ะมันไม่เหมาะเพราะนั้นใส่หุ้มส้นดีกว่าชุดนอนอย่าเลยมันเกินไปทุกวันนี้กทกรุงเทพคริสเตียนยังโอ้ยไปยิ่งกว่านั้นอีกครับคือตอนนี้เราเปิดให้ใส่ทุกวันอังคารเราให้ครูเนี่ยใส่ด้วยปรากฏว่าครูก็มีความสุขครูก็แฮปปี้เช่นเดียวกันแล้วก็จากที่ตอนแรกๆเนี่ย เราจะเห็นว่าชุดเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบโอ้โหโชว์อะไรก็ตามหลังๆเนี่ยมันก็จะจบแค่กางเกงนักเรียนเสื้อยืดแล้วบางคนก็ใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดเรียนก็ไม่มีปัญหาใช่ป่ะไอเนี้ยคือความสวยงามของคำว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงด้วยซ้ำไปซึ่งสังคมอ่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ของเราอ่ะต้องเรียนรู้ว่าคุณคิดแบบเดิมอ่ะกับเด็กรุ่นใหม่อ่ะไม่ได้แล้วประเทศชาติมันจะเดินไม่ได้ถ้าคุณยังพยายามคิดว่าต้องกรอบนี้เท่านั้นอยู่ครับเราทำการศึกษาขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรปลายทางจริงนะก็คือเพื่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของประเทศชาติกลางทางเนี่ยก็คือเพื่อสร้างให้เด็กเขาเจอตัวตนของเขาเพราะนั้นสำหรับผมเนี่ยอย่างสมมุติผมว่าการศึกษาคืออะไรผมเคยเหมือนนิยามว่ามันคือศิลปะของการถ่ายทอดสิ่งที่นักเรียนควรจะรู้อ่ะให้เขาได้รับรู้ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าไอ้สิ่งที่เขาควรจะได้รู้อ่ะในยุคปัจจุบันน่ะมันคืออะไรเราไม่ได้แก้ปัญหาในลักษณะของเชิงรุกเลยมันกลายเป็นเชิงรับหมดทั้งไม่ว่าจะเรื่องผมเรื่องอะไรผมนั่งดูคร่าวๆเนี่ยผมเดาออกเลยว่าไม่จบแค่นี้หรอกมันมีหลายอย่างที่มันไม่มีความสมเหตุสมผลนะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปถึงหรือยังเนี่ยอันนี้เราไม่แน่ใจแต่จริงๆผมพอจะรู้ว่าจริงๆเขาพยายามไปถึงแต่อย่างที่บอกมันช้ามากเช่นเรียนทำไมวิชานี้เรียนทำไมวิชานั้นทุกคนก็พูดหมดเด็กไทยเรียนเยอะแยะไปหมดแล้วเมื่อไหร่จะปรับอีก10ปีหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีตามมาเด็กก็ต้องมีความรู้สึกว่าอาจารย์มองว่าเรื่องนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นมันไม่จบมันอีกหลายเรื่องมันมีอีกหลายเรื่องที่มันไม่มีความสมเหตุสมผลเงี้ยอย่างที่ผมบอกผมไม่รู้ว่าสุดท้ายเราใช้คำว่ายกเครื่องการศึกษาไทยอัดงบประมาณเข้ามาส่งครูไปทำไมมันไม่สำเร็จครับอาจจะเป็นอย่างที่น้องบอกก็ได้ว่าระบบหรือเปล่า